สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้เจ๊จะมาพูดถึงยางลูกยางที่แบบนี้นะคะลูกยางที่สมบูรณ์นะคะที่สมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่แต่เจ๊ไม่ได้พูดว่าแต่เจ๊ไม่ได้พูดถึงว่าจะสมบูรณ์แบบไหนนะคะจะมาพูดถึงว่าเวลาเขาออกมานะคะอะไรนะคะที่เป็นตัวขับทำให้เขาโตขึ้นนะคะทำให้เขาโตขึ้นทำให้เขาดีแล้วก็สวยต้นสวยมีใบสองหูแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าอะไรนะคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เขาโตนะคะนี่เราลองคุยกันเลยเพราะอะไรนะคะเขาถึงโตได้นะคะที่อยู่ในเม็ดยางเรามาดูอันนี้นะคะลองถอนมาดูเลยนี่อย่างนี้ออกมาแล้วอันนี้สมบูรณ์นะคะนี่อะไรคือตัวขับเคลื่อนของเขานะคะเราจะเห็นว่าเม็ดยางนี่เห็นไหมเม็ดยางของเขาจะติดมาด้วยนี่นี่เม็ดยางนะคะติดมากับลูกยางที่เกิดมาอันนี้ต้นยางที่เกิดมาถ้านะคะลูกยางอันนี้นะคะหลุดคือถ้าเขาไม่มีลูกยางถ้าลูกยางถ้าต้นยางไม่มีลูกยางอันนี้นะคะเขาจะโตไม่ได้นี่นะคะถ้าต้นยางนี้นะคะที่เจ๊กระดิกนิ้วตรงนี้นะคะไม่มีลูกยางตรงนี้ลูกยางที่เขาเกิดเนี่ยเขาจะโตไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกยางเขาจะมีน้ำมันหรือว่าสารอาหารที่มาทำให้ยางตรงเนี้ยต้นยางเนี้ยโตนะคะถ้านะคะถ้าลูกยางอันเนี้ยหลุดนี่นะคะถ้าหลุดเห็นชัดไหมคะตรงเนี้ยถ้าลูกยางอันเนี้ยหลุดไม่ต้องมากนะคะหลุดแค่1อันนี่อย่างนี้นะคะหลุดแค่1อันอันนี้เขาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วนะคะเขาบางต้นไม่โตเลยถ้าลูกยางแบบนี้หลุดแบบนี้1ขาแบบนี้ธรรมดาเขาจะมี2อัน2ขาแต่ถ้าหลุดไปขานึงอันนี้คือไม่สมบูรณ์แล้วนะคะยังไงเขาก็ไม่ค่อยโตแล้วก็โตไม่ดีด้วยถ้าเขาหลุดแบบนี้โตไม่ดีนะคะสังเกตนะคะแต่ว่าถ้าเขาหลุดออกหมดเลยแบบนี้นะคะนี่หลุดออกหมดเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาจะไม่มีน้ำมันในลูกยางนี้หรือสารอาหารในลูกยางนี้นะคะหล่อเลี้ยงต้นอันนี้จะทำให้เขาไม่โตแล้วก็ตายนะคะหรือบางต้นไม่ตายอาจจะยืนอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ค่อยๆตายนะคะไม่โตเพราะว่าอะไรคะนี่สังเกตนะคะเพราะว่าสองข้างที่เป็นอย่างนี้ที่เราหักเมื่อกี้สองข้างอันนี้จะเป็นคล้ายๆท่อทำให้เขาหล่อเลี้ยงทำให้โตนะคะหล่อเลี้ยงต้นยางทำให้เขาโตมีสารอาหารข้างในถ้าถึงเวลาเขาใบแก่นะคะอาจจะใบแก่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นลูกยางอันนี้เขาก็จะหลุดไปเองนะคะนี่แต่ถ้าเขายังเป็นใบอ่อนอย่างนี้นะคะใบอ่อนอย่างนี้หรือใบอ่อนอย่างนี้หรือใบเขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะยังไม่แก่เต็มที่ถ้าเขาหลุดเขาก็ไม่โตนะคะไม่ค่อยโตเลยอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของคนชาวสวนยางนะคะที่จะลงเม็ดนะคะนี่แต่ถ้านะคะลูกยางอันนั้นอะไม่หลุดลูกยางแบบนี้ไม่หลุดจากต้นยางเล็กๆนะคะเขาก็จะโตเร็วแล้วก็โตดีด้วยนะคะเพ
พราะว่าต้นยางเนี่ยจะโตได้นะคะขึ้นกับอยู่กับเม็ดยางความสมบูรณ์ของเม็ดยางด้วยนะคะอันนี้เขาจะสมบูรณ์มากเลยแต่ที่กองอยู่ที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือว่าเขาจะใช้ไม่ได้นี่เห็นไหมคะข้างในจะเป็นรูอันนี้คือใช้ไม่ได้นะคะเขาเลยไม่มีเม็ดยางออกมาแต่ที่งอกนี่คือเขาสมบูรณ์เขาเลยงอกออกมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะที่ชาวสวนยางเราจะรู้กันเลยนะคะนี่นะคะอันเนี้ยเขาจะไม่หลุดนะคะเม็ดยางจะคุยให้ดูเลยนะคะว่าเม็ดยางเขายังไม่หลุดนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ดีมากถ้าเขาหลุดเมื่อไหร่นะคะยางยังไม่แก่ยังไม่สามารถที่ว่าจะเลี้ยง ด้วยตัวเองได้นะคะนี่เขาก็จะไม่โตนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าทุกๆอันจะมีเม็ดยางนี้นะคะอยู่ทุกอันเลยที่โตนี่ค่ะ wow. นะนี่ค่ะเขาจะมีเม็ดยางแบบนี้ทุกอันเลยนี่เม็ดสรุปแล้วนะคะเม็ดยางเนี้ยสำคัญมากๆสำคัญสำหรับต้นยางนี้มากๆเพราะเขาจะมีสารอาหารรากจะดูดเข้าไปแล้วก็จะมีสารอาหารขึ้นไปนะคะนอกเสียจากว่าใบเนี้ยใบยางเขาจะแก่แล้วก็โตทำให้ต้นแข็งแรงแล้วใบยางแก่มากถึงฉัดเขาใบยางนี้แก่แล้วก็มีฉัดอีกฉัดนึงเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเขาถึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ลูกแล้วเขาก็หลุดไปเองนะคะลูกยางนี้ก็จะหลุดไปจากต้นเองเพื่อนๆคะอันนี้ก็คืออีกโมเมนต์นึงนะคะที่เจ๊คิดว่ามันน่ารู้มากๆเลยมันน่าที่จะแชร์จะเล่าให้เพื่อนๆฟังมากๆเลยนะคะ wow. ถึงจะเขาอาจจะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะแต่มันก็สำคัญมากสำหรับต้นยางเป็นจุดเล็กๆแต่จุดเริ่มต้นสำหรับต้นยางต้นใหญ่ๆเลยนะคะ